เป็นกรรมฐานแต่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่หลับตาช่วงแรกท่านนั่งง่วงถึงขนาดเฉียนหนังตาออกเลยขนาดนั้นมันง่วงนะหนังตาหนังตาประวัติบอกว่าหนังตาที่ท่านเฉียนแล้วโยนทิ้งไปมันเกิดเป็นต้นชาและชาที่เราทานคนจีนทานทุกวันคือหนังตาของท่านเดิมมันย่างหนังตาท่านเป็นอาจารย์ตองมออันนี้ประวัติคือจะยกย่องแต่ความจริงผมไม่ใช่เห็นว่ามันนิวรณ์ที่รบกวนเพราะฉะนั้นเวลาเห็นภาพที่แกะสลักของพระอาจารย์ท่านมองจะเห็นลูกตาตัวโตอยู่ไหมนั่นหมายถึงสัญลักษณ์การตื่นรู้นั้นชาหรือเมี่ยงคนไหนอมแล้วมันจะตื่นมันจะไม่ง่วงหรือมันชอบดื่มชากันนั่นเองก็ลักษณะวิธีการโคตรเห็นก็เช่นเดียวกันคำสอนก็คล้ายกันมากเลยคือไม่เอาพิธีรีตองต่างแต่ว่าของเรามันสืบพุทธศาสนาก่อนหน้าท่านเป็นมาจากกัปมคคิประมาณ600ปีพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่เราเป็นมันเต็มไปด้วยลัทธิประเพณีรีตองหลังศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆในเกมอย่างนี้แหละจนปรมาจารย์กัปมมาก็เริ่มเผยแพร่เรื่องการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆกลายมาเป็นวัฒนธรรมด้านกีฬาการออกกำลังกายของจีนที่พัฒนาทั้งด้านสติปัญญาโครงสร้างมันสมองอะไรต่างๆคนจีนเข้มแข็งกลับไปมาจะเป็นมหาอำนาจเหนืออเมริกาแล้วตอนนี้อเมริกาลบเลยก็ใช้วิธีอเมริกาใช้บูแต่จีนใช้หุ่นมันก็แพ้กันเลยในยะเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจคนจีนครอบงำไปทั่วอเมริกาดังนั้นเองอันนี้คือมันต้องครอบคลุมไปหมดว่ากรรมฐานและด้านวิปัสสนาต้องทำงานเป็นนะไม่ใช่ว่าคุณปฏิบัติไปแล้วอ่อนแอทำงานไม่เป็นพระที่ไปอยู่กับธรรมะต้องทำงานเป็นเพราะมันฝึกทุกอย่างคือต่อน้ำต่อไปการสร้างกุฏิการออกแบบอะไรต่างคือฝึกการทำงานนั่นแหละฝึกเจริญสติการทำงานคุณจะไปคิดว่าคุณทำงานถ้าคุณไปคิดคุณทำงานคุณทุกข์ตายเลยคิดว่าเรากำลังเจริญสติการเคลื่อนไหวก็ทำไปก็มีความสุขแล้วก็สามารถปฏิทินคนในสิ่งใหม่ๆและไม่ต้องเชื่อจะมาให้เชื่อปัญญาของตัวเองแต่เอาคอนเซ็ปต์เดียวกันคือให้มีสติในการเคลื่อนไหวแต่ละคนมันมีปัญญาอยู่แล้วแต่ปัญญามันยังไม่บริสุทธิ์ที่ควรมีเพียงบนอาตาตัวตนอยู่เบื้องต้นเราก็ศึกษาเรื่องรูปนามเพื่อจะถอนสักกายทิฏฐิที่เราเน้นกันมาพอถอนสักกายทิฏฐิความสำคัญผิดได้อาตาตัวตนมันก็ลดลงเมื่ออาตาตัวตนลดลงปัญญามันก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดก็เห็นอะไรก็น่าทำหมดอันนั้นก็นะมันจะทำเป็นทีเดียวอย่างท่านเอ็มเนี่ยจากการที่ไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวนี้เป็นทุกอย่างไฟฟ้าน้ำไฟถ่ายวิดีโอถ่ายเป็นแต่คนไหนที่รับอันนี้ไม่ได้ก็ไปท่านอื่นก่อนทีนี้ต้องทำอย่างนี้เพราะนั้นพระที่มาเปิดมาออกจากนั้นมาไปเป็นตั้งสำนักได้ทุกองค์เพราะว่าทำเป็นทำกุฏิก็เป็นทำน้ำทำไฟเป็นไม่ต้องจ้างช่างจ้างแต่น้อยแต่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนามันทำให้พัฒนาชีวิตนะแม้แต่การออกกำลังกายที่เขาออกกันเนี่ยมันได้ชั้นเดียวคือได้แต่กำลังกายแต่ด้านจิตพัฒนาด้านมานะอัตตาความเครียดเกร็งเพราะนั้นทหารตำรวจข้าราชการออกกำลังกายเป็นติดบุหรี่เป็นไปได้ไงaddictionเพราะนั้นเองเพราะความเครียดมันสั่งสมเพราะกำลังกายบางทีไม่ได้เต็มใจทำเวลาบังคับบางโดยการกดกติกาบังคับบางแต่การอย่างทำที่ออกกำลังกายที่ทำคือการเจริญสติกับการเคลื่อนไหวเราเห็นประโยชน์เราก็รู้จักผ่อนคลายคือทฤษฎีของการตีเหล็กตีมีดคือถึงช่วงที่จะต้องดัดเหล็กดัดมีดต้องเป่าให้มันแดงที่สุดแล้วค่อยตีเมื่อแดงตีเข้าที่เข้าลูกคนเราก็ชุบน้ำยังไม่เข้าลูกคนเราก็มาเผาอีกก็ตีชุบน้ำอย่างเงี้ยจนกระทั่งเหล็กที่แกร่งแข็งคนก็เหมือนกันทำให้พีคที่สุด
็คือเหนื่อยก็ผ่อนคลายหายเหนื่อยแล้วก็เอาอีกผ่อนคลายเหมือนชุบน้ำแต่ตอนที่เราเร่งการทำให้พีคที่สุดเหมือนกับเผาไฟเผาไฟแล้วก็มีสติกำหนดรู้เวทนาที่มันขึ้นแล้วมันดับไปไงเวทนาในขณะที่ทำเวทนามันสูงทุกเวทนามันสูงเราผ่อนคลายเวทนาเราค่อยดับลงไปพอทำใหม่สุขเวทนาที่ผ่อนคลายเมื่อกี้มันหายไปทุกเวทนาเกิดขึ้นใหม่ลักษณะทั้งเผาทั้งตีทั้งชุบทั้งผ่อนในที่สุดเหล็กธรรมดามันกลายเป็นอาวุธสติสัญชาตญาณธรรมดามันกลายเป็นปัญญามันกลายเป็นญาณวิปัสสนาญาณลักษณะอย่างนี้นั้นมันเห็นโอ้คอนเซปต์หลักของท่านตั้งมอมันเข้าวิธีการบทเรียนแต่ว่ามีพระสักกี่รูปที่จะเข้าถึงหลักการบทเรียนซึ่งมานำเสนอเรื่องนี้ใหม่ๆมาก็ถูกโจมตีว่ามาเพี้ยนแต่ออกมาด้วยหลักการที่เราได้ประโยชน์พอได้ประโยชน์แล้วก็ลองเผยแพร่ไปในที่สุดคนที่โจมตีมาสุขภาพเขาเดี้ยงพอเดี้ยงแล้วกลับมาทำแบบธรรมาในที่สุดเพราะฉะนั้นเองบางสิ่งบางอย่างเราต้องกล้าที่จะไปก่อนคนอื่นไม่เข้าใจเราเพราะว่าเราจะไปเอาตามเสียงก็เราต้องทำไปก่อนเรามั่นใจในความหลักการที่ถูกต้องเราก็ทำไปก่อนแต่วัฒนธรรมไทยเรามีการกลัวในสิ่งเหล่านี้กลัวการวิพากษ์วิจารณ์กลัวติชินินทากลัวจนขาดความมั่นใจไม่กล้าคิดไม่กล้าทำอะไรสิ่งใหม่ๆไม่เชื่อมั่นตัวเองเพราะสังคมไทยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าถึงวิปัสสนาแล้วมันออกจากกรอบของวัฒนธรรมประเพณีที่ล้าหลังที่งมงายที่มันทำให้คนอ่อนแอเราก็มาทำให้คนเข้มแข็งเมื่อเราเจริญสติแบบนี้ทำให้เข้มแข็งเมื่อเข้มแข็งแล้วเราก็ไปฝึกคนในครอบครัวของเราเข้มแข็งการที่เราอยู่กับคนที่มีสติดีกับสติไม่ดีอันไหนสบายใจกว่าใช่ไหมการที่เขาอยู่ในร่วมกับคนที่มีปัญญาดีกับคนปัญญาไม่ดีอันไหนสบายกว่าการที่เราอยู่ร่วมกับคนอ่อนแอขี้โรคกับคนที่เข้มแข็งอันไหนสบายใจกว่าใช่ไหมเราต้องการสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แต่ทำไมเราไม่สร้างมันขึ้นมาดังนั้นเองการปฏิบัติวิปัสสนาเราไม่ใช่หลับหูหลับตาทำหลวงพ่อเทียนถ้าคุณหลับตาทำเนี่ยเวลาคุณไปทำมาหากินคุณจะทำไงอ่ะใช่ไหมคุณต้องไม่หลับตาไปทำนาละคุณไม่ทำไมหลับตาไปค้าขายดังนั้นเวลาคุณหลับตาคุณก็แยกระหว่างชีวิตจริงกับกรรมฐานจากกันแล้วมันจะเมื่อไหร่มันจะเติบโตมันเติบโตไม่ทันแต่คุณต้องทำกรรมฐานตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามนั่นกรรมฐานที่จะเติบโตทันกับความคิดความคิดมันคิดตลอดเวลาคุณก็ต้องเจริญสติตลอดเวลาเพื่อให้มันสมดุลกันน้ำเท่าไหร่ไฟเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นถ้ามันเกิดมากกว่าดับอะไรคือนั่นคือเศษของทุกถ้าดับมากกว่าเกิดเสพของทุกข์อย่างพระนั่งกรรมฐานเย็นๆสงบอยู่ในท่าตานั้นอันนี้ดับมากสุดเลยไม่เป็นประโยชน์ในโยมทำงานทั้งวันแล้วไม่ได้ตามรู้ตัวเองเครียดทั้งวันอันนี้เกิดมากกว่าดับก็เป็นทุกข์มันสูญตกทั้งสองข้างแต่ถ้าเราทำเกิดความคิดความทุกข์เกิดเท่าไหร่ก็ต้องดับพอดับเสร็จแล้วทำให้เกิดใหม่ก็ดับกลายเป็นพลังเหมือนขั้วไฟมันเกิดกระดับในอัตราส่วนที่เท่ากันมันกลายเป็นแสงสว่างถ้าภาวะเกิดขั้วบวกมากกว่าขั้วลบไฟอาจจะดับอีกช็อตขั้วลบมากกว่าขั้วบวกไฟไม่ติดคอนเซ็ปต์เดียวกันทุกอย่างมันเป็นถูกทำนำทำแต่เราดีโจทย์ไม่แตกกรรมฐานนี่ทำให้คุณอ่อนแอล้าหลังพวกฟาซีเขาก็เรียกว่าการทำกรรมฐานเป็นยาเสพติดทำให้คนอ่อนแอมันก็ไม่เอาเลยมันก็เข้าใจผิดกรรมฐานไม่ใช่ว่าเอามานั่งเสพสุขแต่กรรมฐานทำให้เราเข้มแข็งทั้งกายและใจที่คอนเซ็ปต์ที่กล่าวไปเมื่อวานว่ากรรมฐานที่เป็นสมถะเอาฌานเป็นตัวอารมณ์แต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเอาญาณเป็นอารมณ์เอาตัวรู้เป็นอารมณ์สมถะเอาการเพ่งเป็นอารมณ์แต่ถ้าสมถะที่เอื้อต่อวิปัสสนานั้นก็เอาตัวมั่นคงตัวแจ่มใสและก็ตัวสะอาดของจิตเป็นอารมณ์นะดังนั้นเองเมื่อเข้าใจหลักการอย่างนี้มันก็เลยเห็นประโยชน์ปฏิบัติแบบนี้เราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะทั้งกายและจิตเรารู้จักการทำงานขยันในการทำงานแต่ภาคกรรมฐานที่ทำงานไม่เป็นถูกสาวกถูกลูกน้องถูกลูกศิษย์หลอกต้มทำต่างๆได้ที่สุดอาจารย์กรรมฐานก็ไปไม่รอดอ้าง
ชื่อเสียงอาจารย์ไปทำมาหากินไปเรียนไรไปบอกบุญอะไรต่างอาจารย์ก็เสียหายในสุภาพพุทธกรรมฐานไม่ดีก็เผยแพร่ก็คนก็ไม่เชื่อถือแต่อาจารย์มีเจตนาดีแต่ไม่ฉลาดพอที่จะแก้ไขปัญหาเพราะทำงานไม่เป็นต้องใช้คนอื่นทำหมดแล้วคนอื่นเขามีกิเลสเขาก็อาศัยช่องว่างต้มเอาหลอกเอาเพราะว่ามันมีกิเลสอยู่เห็นเงินเห็นทองเห็นอะไรมันก็ต้องทำละมันก็ไปสร้างบาปให้คนอื่นอีกในการที่ไม่ฉลาดปกป้องตัวเองก็ไม่ได้ปกป้องคนอื่นก็ไม่ได้นะฉะนั้นเรื่องนี้ละเอียดลึกซึ้งถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาให้ดีถ้าหากว่าเราได้เจริญสติแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งแรกที่เป็นสัญญาณสำคัญตัวตนคุณต้องน้อยลงต้องเบาบางลงถ้าทำแบบนี้แล้วตัวตนไม่เบาบางลงเราไม่เข้าใจรูปนามนะเข้าใจรูปนามหมายถึงว่าเราจะลดตัวตนให้น้อยลงความสำคัญผิดที่เป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยความสำคัญตนเองผิดคือไปคิดในมิติที่เป็นรูปที่เป็นสมมุติเท่านั้นแต่มิติทางนามธรรมเราไม่ถึงเพราะฉะนั้นมีรูปมันต้องมีนามด้วยว่าตัวตนจริงๆของเราเนี่ยมันไม่มีมาก่อนนะที่มันมีมาเพราะวิบากของกรรมถ้าสี่ขันธ์ห้ามมารวมกันเนี่ยผสมผสานกันขึ้นด้วยเลือดของแม่ไข่ของพ่อมาเป็นตัวเราด้วยวิบากของกรรมเมื่อวิบากของกรรมนั้นก็จะต้องมีทุกข์มีสุขมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสบายไม่สบายสลับกันไปเรื่อยๆแต่การบริหารสิ่งคู่นี้ให้เป็นประโยชน์ให้มันเกิดการสมดุลให้เป็นสติปัญญาก็ต้องใช้วิปัสสนานี่คือพุทธเจ้าพบแต่สรุปพบหลักการอันนี้ท่านเลยนำมาเผยแพร่สองสามพันปีและทำท่าว่าทฤษฎีนี้จะเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเลยซึ่งมาพิจารณาถึงประเทศไทยของเราก็เสียดายว่าเราไปสมาทานพราหมณ์มากเกินไปเพราะว่าการระบบการปกครองบ้านเมืองที่เป็นมาแต่ศตวรรษต่างๆก็มีการขึ้นอยู่กับผู้นำที่ไม่ใช่พุทธหรือไม่เข้าใจพุทธก็ทำให้ต้องถูกทำลายถ้าไปก็ปีเอาพระไตรปิฎกจากพม่าจากลังกาจากที่อื่นมาก็ทั้งผิดทั้งถูกเราก็ถึงเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเองอาศัยท่านผู้รู้ที่ท่านปริยัติที่ท่านเข้าถึงธรรมแล้วท่านก็เอามาแก้ไขปรับปรุงใหม่ในยุคนี้ถ้าไม่มีหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อชาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระครูสายจารย์คุณประยุทธ์มาแผ่ตีแผ่เรื่องนี้แล้วไม่รู้เราจะงงตกใจไปอีกนานเท่าไหร่โชคดีที่เรามีท่านเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็มาขยายต่อนะดังนั้นจึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้เป็นในการจัดการรูปกับนามจัดการความคิดกับความรู้สึกให้เป็นแล้วก็จับความรู้สึกให้ถี่ขึ้นตลอดเวลาเราจะต้องเตรียมความรู้สึกตัวไว้ที่เป็นฝ่ายดับเนี่ยให้มากเพราะฝ่ายเกิดมันเกิดตลอดเวลาเกิดด้วยอำนาจของอะไรที่เกิดด้วยอำนาจของอะไรของไตรลักษณ์ใช่ไหมเกิดตลอดเวลาไตรลักษณ์ทำงานตลอดเวลาใช่ไหมทำมาสังเกตช่างต่อไฟเนี่ยที่ทำไมต้องมีสายกาวด้วยช่างเราไม่ต้องมีสายหล่อฟ้าหนุนกาวเลยถ้าไม่มีมันก็จะต้องช็อตมันจะต้องระเบิดเวลาฟ้าผ่าลงมาก็เสียหายหมดนะเพราะนั้นต้องมีสายกาวนั่นคือตัวไฟดับนะจะต้องมีสิ่งที่รองรับที่ใหญ่มหาศาลมาติดโซลาร์เซลล์30-40แผงนะต้องลงกาวเยอะแยะไปหมดเพราะงั้นเวลาฟ้าผ่าลงมาพังหมดระบบต่างๆอันนี้ไม่เป็นไรเพราะมีตัวดับตัวเกิดก็คือตัวที่มันรับเข้ามาตลอดเวลารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดดับแต่ถ้าเรามีตัวรู้อยู่เนี่ยคือตัวรู้คือตัวดับถ้าไม่มีตัวรู้ตัวเกิดเรานี่ก็สร้างทุกข์ให้เรามหาศาลเพราะนั้นคนทั่วไปปุถุชนคนทั่วไปที่เป็นทุกข์เราก็จะไปแปลกใจเพราะทุกข์มันเกิดตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่มีระบบนะคือมันช็อตตลอดเวลาไฟช็อตตลอดทุกข์มันช็อตตลอดแต่ไม่มีระบบ ช็อตเล็กๆน้อยๆจะเป็นช็อตสูงสุดนะจนเป็นปัญหาสังคมที่เราเห็นดังนั้นเองก็ไม่ได้หมายความทุกคนจะปฏิบัติวิปัสสนาได้แต่คนจำนวนหนึ่งในที่เป็นแกนนำของประเทศชาติของครอบครัวเนี่ยเข้ามาศึกษาวิปัสสนาให้รู้บ้างเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะ
นะเพราะนั้นในระดับผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างพระเนี่ยต้องฝึกให้เข้มแข็งร่างกายและจิตใจผู้นำทางการเมืองทางทหารตำรวจที่มีส่วนในการนำทางสังคมต้องฝึกวิปัสสนานะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กำลังที่เขาออกทุกวันเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังอำนาจแห่งทิฏฐิมานะถ้าเป็นเปลี่ยนตัวพลังงานของกายให้เป็นความรู้สึกตัวไม่ได้ก็ไม่มีตัวดับมีแต่ตัวเกิดและตัวทุกข์เหล่านี้ที่ก็เป็นทิฏฐิมานะเป็นพลังอำนาจสั่งสมอยู่ในอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะไปข่มเหงคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นครอบงำคนอื่นประเทศชาติก็ตกต่ำต่ำต้อยไปเรื่อยๆดังนั้นเราก็ต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนพลังงานของกายที่มันออกมาในรูปของการเกิดให้มันดับคือตัวรู้สร้างตัวรู้ให้เยอะที่สุดเพื่อไปสมดุลเปลี่ยนพลังงานนั้นให้เป็นตัวสติปัญญาไม่ให้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังอำนาจพิเศษปาฏิหาริย์ต่างๆที่ออกมาสู้กันนะเพราะฉะนั้นอามาเองนั่งรถไปตามทางเวลาคนมันมีสติขับรถมันต่างคุณไม่มีสตินะสังเกตนะคนที่สติดีแล้วขับรถกับคนที่ยังไม่ได้ฝึกสติเนี่ยสังเกตนะต่างกันยังไงอาจารย์คุณสักเมื่อก่อนผมไม่ขับรถเร็วอย่างนี้นะเพราะทำไมเดี๋ยวนี้ผมขับเร็วผมรู้ตัวกันเพราะสติมันดีเร็วไม่ใช่ว่ามันเร็วแบบประมาทหรือบุบบานนะเร็วแบบปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันว่าสติดีแล้วมันจะรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็เข้มแข็งขึ้นทำอะไรมันก็ทันบ้านทันเมืองทันเหตุทันการทันงานทันคนทันเกมของสังคมนะถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานแล้วเราเฉื่อยชายืดยาดไม่ทันกันกรรมฐานก็ช่วยเราได้ไม่ได้เราจะเป็นคนล้าสมัยล้าหลังนะดังนั้นประเทศอินเดียก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อเอาพุทธศาสนาออกแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าหลังจากท่านกวนก้ากลับมาฟื้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นคนอินเดียตื่นตัวนะตื่นตัวขึ้นในแง่ของพุทธศาสนาท่านกวนก้าที่เป็นเคลื่อนหันนะสามารถแผ่กระจายไปทั่วโลกเราสมเด็จว่าเราทำอย่างนั้นได้สักองค์มาแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือทีละว่าเพราะนั้นมันจะเป็นต้องผสมผสานทั้งทีละว่ามหายานด้วยกันเอามาโชคดีตรงที่ว่าได้เข้าไปคุกคีทั้งสองส่วนคุกคีทั้งทีละว่าทั้งมหายานคุกคีทั้งวัชรยานคุกคีทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุทธแล้วเอาส่วนดีของแต่ละฝ่ายออกมาใช้ก็ทำให้เราเห็นช่องทางว่าเราจะพัฒนาพุทธศาสนาให้ดีกว่านี้อย่างไรพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นทรายที่ดีนะฝ่ายผู้นำทางอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องนี้เข้าไปผู้นำเราก็สนใจเรื่องพุทธศาสนามากขึ้นจึงอยากจะให้พวกเราปฏิบัตินอกจากที่จะเป็นผู้นำของตัวเองได้แล้วก็เป็นผู้นำของครอบครัวที่ดีเป็นผู้นำของชุมชนที่ดีเป็นผู้นำของประเทศชาติบ้านเมืองที่ดีแล้วพุทธศาสนาเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเหมือนกับทางประเทศจีนที่เป็นมาก่อนเป็นพันๆปีนะอันนั้นเองทั้งจีนและญี่ปุ่นทั้งเยอรมันทั้งสามประเทศเนี่ยใช้พุทธศาสนาใกล้เคียงกันในแง่ของสาระนะแต่ในแง่ของลัทธินิกายเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของสมมติแต่ในแง่ของสาระนั้นก็คือได้ใช้ตัวหลักของพุทธศาสนาคือจัดระเบียบตัวเองมาไปดูคลิปต่างๆของโรงเรียนอนุบาลของญี่ปุ่นใช่ไหมตัวเล็กๆสองขวบสามขวบฝึกกันพอโตขึ้นมาเด็กพวกนี้ปลอละคือการฝึกเด็กเนี่ยตั้งแต่อายุ1ขวบถึง15ขวบฝึกให้เต็มที่หลังจาก15ไปแล้วเนี่ยเขาเป็นของคนอื่นแล้วจะฝึกยากละนะ1ถึง15ปีถ้าเด็กของเราเหมือนผ้าขาวจะฝึกอะไรก็เป็นอันนั้นดังนั้นในสิ่งเหล่านี้การฝึกนะการฝึกตนเป็นเรื่องยากแต่ถ้าหากว่าเราทำได้ถูกต้องเป็นเรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่สนุกคำว่าถูกต้องก็คือต้องยึดหลักของอริยสัจ4เอาไว้ว่าชีวิตนี้มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ตลอดและทุกนั้นคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องหนีคุณไม่ต้องหลบไม่ต้องกลบต้องเกลื่อนมันทุกต้องศึกษาทุกต้องเข้าใจทุกเรียนรู้ทุกต้องตามรู้เหมือนเราคุณใช้ไฟในบ้านเนี่ยไม่มีไฟทำอะไรไม่ได้ติดไฟอย่างนู้นอย่างนี้สร้างบ้านเสร็จแล้วคุณไปเดินไฟบ้านดังนั้นก็อยู่ไม่ได้เดินไฟทั้งที่ไฟเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ทำไมเราเดินเข้าไปเพราะเราจัดระบบ
จากระบบเรียนรู้เอาช่างไฟฟ้าวิศวกรไฟฟ้ามาติดเราก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยในการไฟไม่ว่าทั้งไฟคอมพิวเตอร์สิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายต้องใช้ไฟหมดเหมือนกันทุกที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้ศึกษาที่จะแปลรูปของทุกทุนในแบบต่างๆออกมาเป็นตัวรู้ให้อยู่ทางกายเท่านั้นแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนต่อมาว่าทุกที่เราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาให้ละเอียดแล้วทุกของกายนี่เองมันก็จะไปสร้างให้กับจิตเรียกว่าสมุทัยตรงนี้ท่านบอกให้ละที่เราปฏิบัติทุกวันในกรรมฐานทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อละสมุทัยคือละทุกที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะแต่ทุกทางกายนี่คุณละมันไม่ได้ถ้ามันเกินทำไงบำบัดทุกกายต้องบำบัดทุกใจต้องตัดไปทุกกายต้องบำบัดแต่จะทำให้ตัดไปอย่างแบบทุกทางจิตนี่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ติดตัวเรามาด้วยอำนาจของวิบากกรรมถ้าเรามีรู้จักเรื่องอริยสัจสี่ตั้งแต่ชาติที่แล้วเราก็ไม่ต้องเกิดมาชาตินี้อีกใช่ไหมแต่ชาตินี้มาเจออริยสัจสี่แล้วไม่ศึกษาอีกจังเดี๋ยวเราก็ไปทุกข์ในชาติต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นจบไม่รู้จะไปเกิดเป็นลูกของโจรลูกของขโมยลูกของสิงสาราสัตว์ที่ไหนก็ไม่รู้ก็ถูกทำร้ายผูกเหงถูกฆ่าถูกแทงถูกยิงถูกข่มขืนอยู่ทุกชาติไปเราจะเอาอย่างนั้นเลยมันก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากแต่ยากที่สุดคือมาพบพระพุทธศาสนาแล้วสามารถจะเริ่มวิปัสสนาให้ถูกต้องได้นี่คือสิ่งที่ยากนะดังนั้นเองเมื่อเราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเราเริ่มเข้ามาลำดับที่จัดการกับทุกข์ที่เกิดขึ้นในรูปนี้ได้อย่างไรเพราะรูปเป็นที่ตั้งของทุกข์รูปไม่ใช่เป็นที่ตั้งของเราไม่ใช่เป็นที่ตั้งของเขาไม่ใช่ที่ตั้งของกูมึงผู้ใหญ่บ้านกำนันทหารตำรวจพระนิเทศชีอันนั้นเป็นสมมติเปลือกนอกของมันเราก็ต้องเอาออกเวลาเรารับประทานอาหารเรารู้จักสิ่งที่เป็นพิษที่ไม่จำเป็นออกเราทานผลไม้อย่างทุเรียนเงาะละมุดมังคุดลำไยเนี่ยเราเคยกินไปทั้งเปลือกทั้งเนื้อไหมไม่เคยเราก็รู้จักแกะเอาเปลือกออกแต่ทำไมเวลาชีวิตของเราทำไมไม่รู้จักแกะเอาสมมุติออกมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเพราะเราไม่มีอะไรไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีอาวุธทางปัญญาจะกินทุเรียนทั้งลูกหนึ่งถ้ากินทั้งเปลือกทั้งเนื้อเกิดอะไรขึ้นวิกฤตเกิดแน่เลยคุณได้ถูกหามส่งโรงพยาบาลแต่ถ้ากินมันได้คุณก็ต้องมีอาวุธใช่ไหมต้องมีมีดเหมือนกันความสุขที่เราจะกินได้เนี่ยมันจะต้องมีปัญญาแต่คุณมีความสุขโดยไร้ปัญญาเนี่ยนั่นคือความทุกข์เป็นยาพิษที่ทำลายชีวิตคุณนะปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทุกข์ของชีวิตให้เป็นตัวปัญญาให้ได้ถ้าจะบอกทุกต้องกำหนดรู้เพื่ออะไรเพื่อแปลงให้เป็นปัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญาเบื้องต้นเพียงแต่ป้องกันทุกเวทนาทางกายไม่ให้มันไหลไปสู่จิตง่ายๆอย่างเวลาออกกำลังกายช่วงเช้าทำไมไม่ตั้งใจทำกันเพราะว่ากลัวทุกกลัวเจ็บกลัวปวดใช่ไหมการกระตุ้นกลัวทำเหนื่อยหน่อยตอนเช้าหลวงพ่อทำกันในนี้โยกขาขึ้นหลวงพ่อโยกไม่ไหวเอาโยกใหม่โยกคือเอาไปมาทำไหวโยกนั่นเป็นไงมันหนักท้องมากผมก็หายใจไม่ทั่วท้องนั่นแหละผ่อนคลายแล้วทำไมทำไปทำมาทำได้เพราะนั้นสิ่งไหนที่เราทำยากทำไม่ได้ต้องทดลองแล้วทดลองหาวิธีทำใช้ปัญญาแต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่ทำมันไม่ใช่หรอกทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำอย่างนั้นดูบอกให้ท่าสุดท้ายบอกว่า head stand ผมไม่ไหวแก้หัวทำขึ้นผมก็จะเป็นลมอยู่แล้ว head stand คือเหยียดขาขึ้นข้างบนเลือดก็ไหลลงมาเลี้ยงสติปัญญาให้คุณมีความจำดีสมองดีระบบประสาทดีคุณก็ใช้มันได้เต็มที่แล้วนะนั่นถ้าหากเราไม่กลัวทุกข์เนี่ยเราใช้สติปัญญามหาศาลเปลี่ยนนะเพราะนั้นแหล่งพลังงานของชีวิตมนุษย์ก็คือทุกข์นั่นแหละทุกข์เป็นพลังงานอันหนึ่งนะเมื่อเราเปลี่ยนพลังงานอันนี้ให้เป็นเข้าสู่ระบบแล้วเหมือนเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์เขาเป็นระบบไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานน้ำเขาเป็นระบบไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานลมเขาเป็นระบบไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานถ่านหินธาตุดินเขาเป็นระบบไฟฟ้าเราก็มีไฟฟ้าใช้มหาศาลแต่ว่าเทคโนโลยีเรายังไม่สูงพอเราต้องไปซื้อไฟฟ้าที่ไหนมาใช้ดังลาจากพม่าจากที่ไหนไม่รู้ปีนึงก็ต้องเสียงบประมาณมหาศาล
แต่ถ้ามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่านี้เราก็พัฒนาเนี่ยแสงแดดเยอรมันเขามีแดดแค่เดือนแค่4 เดือนต่อปีแต่เขาใช้พลังงานแสงแดดทั้งประเทศนั่นเองเรื่องเทคโนโลยีก็สำคัญที่เราจะพัฒนาแปลงสภาพวิปัสสนาก็คือเทคโนโลยีทางนามธรรมนี่ดีเองคือเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นปัญญาถ้าคุณไม่ทำวิปัสสนาให้ถูกต้องแล้วคุณจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นปัญญาไม่ได้เพราะเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องท่วมเมื่อทุกข์แล้วคนก็ต้องทำบาปทำกรรมทำสร้างนรกเผาตัวเองสร้างเปรตสร้างอสุรกายให้แก่ใจตัวเองอันนั้นคือความทุกข์อ่ะนะดังนั้นที่ว่าไฟนรกคือไฟของทุกข์ที่เราแปลงไม่ได้มันกลายมันเป็นไฟนรกเผาเรานั่นเองนรกก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเรากลัวนรกแต่ไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายตัวเองที่จะแปลงให้เป็นตัวปัญญาแปลงเป็นแสงสว่างนะดังนั้นเองหลักการอันนี้จึงต้องศึกษาจึงต้องแยกขายต้องสร้างตัวเปลี่ยนแปลงตัวทุกข์ทางกายให้เป็นปัญญาให้ได้เพราะนั้นเวอร์ชันช่วงเช้าเนี่ยถ้าใครยังปรักปรักกลัวกลัวทุกข์อยู่โดยที่ไม่แปลงเป็นปัญญาคุณก็จะทุกข์และอ่อนแออย่างนี้ตลอดไปนะแต่ถ้าเรามีความเข้มแข็งมีความอาถรรพ์ในการทำแล้วเนี่ยแต่มึงไทยเราสอนให้เป็นคนผู้หญิงเนาะเป็นผ้าผ้ากันเนาะระเบียบเรียบร้อยวัฒนธรรมประเพณีต้องเป็นท่าของเขาเรื่อยไปมันก็ไม่เข้มแข็งขึ้นตัวเองไม่ได้เพราะนั่นมาคอนเซ็ปต์ที่ว่าจะเปลี่ยนชาติพันธุ์ของคนมันเกิดขึ้นในหัวเรามาเรื่องเหล่านี้น่าจะเปลี่ยนคนไทยให้มีพลังเรามีพุทธศาสนาเป็นเครื่องมืออันวิเศษเลยใช่ไหมที่จะเปลี่ยนพลังงานนี้แต่ทำไมเราไม่ใช้พุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์เราไปใช้ผีใช้พรามใช้วัฒนธรรมประเพณีเข้ามานานเกินแล้วจนคนของเราจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วตอนนี้ในการครอบงำของชาติอื่นชาติมหาอำนาจที่เขามีพลังด้านนี้เหนือกว่าเรานะเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งปฏิบัติเป็นชุดเป็นอาสนะเนี่ยจิตวันนี้จะเริ่มจริงจังขึ้นเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะวันพรุ่งนี้คู่เก่าต้องเข้าเก็บอารมณ์ทั้งหมดแล้วแล้วเมื่อเดือนวันสุดท้ายคนใหม่ก็ต้องเข้าเก็บอารมณ์และวันต่อไปก็ออกประเมินผลกันนะตามระบบของเราทั้งนี้เพื่อที่จะนั่งดูแล้วก็แปลงทุกถ้าหากว่านั่งไม่นานเดินไม่นานเราก็จะไม่เห็นทุกไม่พอทุกน้อยไปน้ำน้อยๆประปัดเป็นไฟได้ไหมไม่ได้ต้องน้ำเยอะๆแสงไฟแสงอาทิตย์มันไม่แรงพอมันก็ไปปัดเป็นไฟไม่ได้หลวงพ่อติดเครื่องไปแปลงแสงอาทิตย์เป็นปัดน้ำจากไอ้สุไอ้แยกนี่แหละนะ2 นิ้วแต่ปรากฏว่าตอนที่แสงแดดมันกล้าเนี่ยมันหมุนติ้วเลยน้ำขึ้นแรงมากเพราะแดดมันอ่อนเครื่องมันก็อ่อนตามแดดในที่สุดเครื่องพังนะเพราะว่าไอ้ตัวลูกสูบอะไรมันทำงานผิดปกติพอก็เลยโยกไอ้ทั้ง8 แผงไปรวมกับแผงใหญ่มาติดไอ้ตัวปิดท้ายใหม่ก็ใช้ไฟเดินเข้าสายไปเดินไอ้สมุดแทนก็มีทางออกไปอีกทางนึงดังนั้นเองพลังของความทุกข์ในตัวเราเนี่ยให้มันสูงอย่าไปกลัวทุกข์เพื่ออะไรเพื่อจะแปลงเป็นพลังปัญญาให้ได้ถ้าคุณกลัวทุกข์คุณจะเอาพลังที่ไหนมาแปลงเป็นปัญญาก็กลายเป็นคนอ่อนแอใช่ไหมเพราะนั้นนั่งก็นั่งให้มันนานๆให้มันเห็นทุกข์แต่นานแค่ไหนนานแค่ว่าควบคุมให้อยู่ที่กายพอทนได้แต่เมื่อใดความทุกข์ของกายเนี่ยมันเริ่มซึมเข้าไปสู่จิตเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลเกิดความเบอร์นายเกิดความง่วงเกิดความขี้เกียจขึ้นมาแสดงว่ามันไหลเข้าไปสู่ขีดเรียบร้อยแล้วคุณต้องเปลี่ยนละจะช้าหรือเร็วก็ตามอาการของความทุกข์ทางกายที่เข้าสู่จิตสัญญาณแรกมันคือนิวรณ์นิวรณ์คือความเรารักสบายมาก่อนเมื่อมันกายไม่สบายเราเริ่มเบื่อเราเริ่มไม่ชอบใจก็เกิดเป็นปฏิฆะและพยาบาทนิวรณ์ตัวที่2ตามมาพอมันไม่ได้อย่างใจปั๊บนิ่งเฉยไม่อยากจะทำอะไรพักง่วงละโมหะเข้าละหรือบางคนไม่ง่วงฟุ้งซ่านในกูมานั่งทำไมวะนั่งทรมานตัวเองอยู่บ้านสบายกว่าไปนู่นแล้วทีนี้มันก็คิดออกไปฟุ้งซ่านแล้วตอนนี้แล้วลังเลไอ้วิธีนี้ถูกต้องหรือเปล่าเคยทำมานั่งสนิทได้อารมณ์ดีนิ่งสงบแล้วมาทำในฟุ้งซ่านตลอดมันใช่หรือเปล่าชักลังเลแล้วใช่ไหมมันก็จะเกิดการนิวรณ์เข้านั่นหมายความว่าทุกขเวทนาทางกายมันไหลเข้าสู่จิตเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นความเจ็บความปวดบนทางกายแต่ออกมาเป็นอาการของจิต
ที่มันคิดไปต่างๆนานานั่นให้รู้ว่าทุกเวทนาทางกายไหลเข้าสู่จิตเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่านามรูปวิธีการก็คือมากระตุ้นมาแก้ไขทางกายให้ชัดเจนขึ้นทำความรู้สึกตัวกับทุกทีให้ชัดเจนขึ้นถ้าทุกมันเกินผ่อนออกมาให้มันสบายอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เหมือนเผาเหล็กให้แดงเนี่ยเวลาปรับเหล็กให้มันเข้ารูเข้ารอยแล้วพอมันหมดความร้อนมันก็ตีต่อไปมันตีไม่ได้มันแข็งแล้วไปชุบน้ำมันแข็งแล้วมาเผาใหม่เหมือนกันเรานั่งไปมันจนทุกเวทนามันพีคแค่ไหนพีคแค่กายทนได้แต่ถ้าหากว่ามันเริ่มเข้าสู่จิตแล้วก็ต้องปรับท่าไปเพราะนั้นอามาลองทำดูท่าหนึ่งที่กายจะทนได้มากที่สุดไม่เกิน5นาทีถ้าเกินไปกว่านั้นชักเสียงละเสียงที่ความทุกข์ทางกายจะไหลซึมสู่ทางจิตมันจะออกมาในรูปของความไม่ชอบเป็นนามรูปใช่ไหมความเบื่อเป็นนามรูปแล้วความสิ่งเป็นนามรูปแล้วความกลัวเป็นนามรูปแล้วรีบกลับมาปรับที่กายใหม่เอาตัวนามรูปออกไปกลับมาสู่รูปนามใหม่ก็ทำไปสักพักหนึ่งไอ้ตัวนี้เป็นตัวคอยเฝ้าดูตัวสังเกตที่ยกมือเหมือนตัวเรดาร์เคยสังเกตไหมเวลาไปสนามบินมันมีเรดาร์หมุนอยู่บนหอตลอดเวลาเลยใช่ไหม24 ชั่วโมงใครมีความรู้เรื่องนี้บ้างก็อยากให้อธิบายให้ฟังใครทำงานอยู่สนามบินบ้างว่าเรดาร์ทำหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์โยมอภภาพอมีความรู้เรื่องนี้ไหมมาอยู่นะต่อฐานสื่อสารมาอธิบายให้หลวงพ่อฟังเพราะฉะนั้นเอามาเอาคอนเซ็ปต์ง่ายๆอ๋อที่มันหมุนตลอดเวลาเอามาก็ถามว่าทำไมต้องหมุนตลอดเวลาเพราะว่ามันจะเป็นตัวสัญญาณเหมือนเสารับโทรศัพท์ที่ส่งสัญญาณไปว่าเครื่องบินที่มาในประเภทไหนเครื่องบินค่ายศึกหรือเครื่องบินในประเทศเรายี่ห้อไหนอะไรมันจะโชว์มาในหน้าคอมโดยผ่านตัวสัญญาณตัวนี้แต่ถ้าสัญญาณเรดาร์ตัวนี้มันอยู่ทำงานนะเครื่องบินมันจะลงสนามไม่ได้ของพ่อว่างั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าเครื่องบินเขาเครื่องบินเราเครื่องบินพาณิชย์หรือเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินศัตรูแยกไม่ออกชั้นเดียวได้พอดีการยกมือมันเป็นเหมือนกันหอเรดาร์ที่คอยยกตลอดเวลาอ้าวหลวงพ่อบางครั้งมันไม่ได้ยกแสดงว่าเราเคลื่อนไหวส่วนอื่นหรือเปล่าอันนั้นแหละคือเรดาร์ประจำตัวยังมีการหายใจพับตาอ้าปากเคลื่อนไหวจับนู่นจับนี่แต่ประการสำคัญมันจะเป็นเรดาร์ได้ต้องมีอะไรมีสติสัมปชัญญะเหมือนไฟฟ้ามันเลี้ยงอยู่เหมือนข้อมูลมันทำงานอยู่แต่ถ้ามันหมุนเฉยๆมันไม่สามารถสื่อข้อมูลได้เรดาร์นั้นก็เป็นไงใช้ได้ไหมเสียไม่สามารถจะส่งข้อมูลที่รับเข้ามาเข้าไปสู่ไอ้ตู้คอนโทรลได้ใช่ไหมดังนั้นเองเอามาว่าลักษณะเดียวกันนะเอามาชอบสังเกตแบบนี้อ๋ออันนี้รูปธรรมนามธรรมก็ลักษณะเดียวกันเรามีการเคลื่อนไหวทั่วเนื้อทั่วตัวนั่นคือสัญญาณเรดาร์ของกายก็ทำงานรับสัญญาณเข้ามาแล้วเมื่อรับสัญญาณเข้ามาแล้วก็ต้องมาแปลงสัญญาณอยู่ที่รูปก่อนเมื่อแปลงสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันจะกลายเป็นตัวปัญญาเป็นข้อมูลอินฟอร์เมชันที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าหากมันรับสัญญาณเข้ามาไม่มีตัวรู้เข้าไปแปลงสัญญาณตัวที่รับเข้ามาก็กลายเป็นอะไรเป็นข้อมูลของความทุกข์เป็นความคิดเป็นนิวรณ์เป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะไม่ได้แปลงเป็นสัญญาณดีนะ ด้วยคอนเซ็ปต์อันนี้เราก็ถ้าเราปฏิบัติไปมันจะเกิดโอปัญญิโกเห็นสิ่งข้างนอกก็น้อมเข้ามาสอนข้างในเห็นสิ่งข้างในก็นำไปทำสิ่งข้างนอกดังนั้นคาถาที่เราฟังท่าสวดทุกครั้งว่าโยธรรมังปัสสติโซมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมคือผู้นั้นคือเห็นตัวเองโยมังปัสสติโซธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นตัวเองผู้นั้นเห็นธรรมโยธรรมังปัสสติโซปฏิจจสมุปาทังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมหมายถึงผู้นั้นเห็นเหตุเกิดทุกข์คือปฏิสุวาโยปฏิจจสมุปาทังปัสสติโซธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นเหตุเกิดทุกข์ในจิตผู้นั้นเห็นธรรมชัดเจนไหมแต่ตำราอุตส่าห์ไปวงเล็บไปว่าผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเห็นว่ามาว่าโอ้ขนาดชัดขนาดนี้คุณเป็นเต็มอีกแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป 2,000 กว่าปีถ้าคุณไม่เห็นพระพุทธเจ้าคุณก็มีโอกาสบรรลุธรรมเลยถ้ามังเรานั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหม
อันนี้คือความไม่เข้าใจก็ไปทำให้ตำราผิดเพี้ยนขึ้นมาเราโอ้ที่พุทธเจ้าทั้งหมดนั้นเป็นนานแล้วเนี่ยเรามาปฏิบัติเอาอะไรไม่เห็นท่านระเบียนทำได้ไงใช่ไหมเราก็ไม่ลงมือปฏิบัติอันนี้คือผลของการตีคำผีผิดมันมีปัญหาอย่างนี้เราถึงมีการชำระพระไตรปิฎกกันเป็นระยะใช่ไหมเจ้าฤทธิ์เกิดขึ้นมากระทำตีตามความหมายของอัตโนมติตามมติของตัวเองแต่มันไม่ได้ถูกต้องตามพุทธพจน์นะใจท่านก็ตรัสต่อมาว่าตุมเหหิกิจังอาตปังอาคาตาโรตถาคตาปฏิปนาประมกขันติชายิโนมาราพันธนาท่านทั้งหลายต้องเฝ้าดูต้องศึกษาสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะศึกษาที่ตัวเองต้องเฝ้าดูต้องศึกษาตนเองเราเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกตัวเรื่องของมันเองนะเราจะถามพ่ออีกแล้วคำว่าเราที่นี่จะหมายถึงใครก็ได้ท่านผู้รู้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นเพื่อนของเราอาจจะเป็นผู้ที่มาประสบการณ์มาก่อนเรามาชี้ให้เราเห็นเราไม่ได้หมายถึงตถาคตเท่านั้นแต่หมายถึงใครก็ได้ที่ชี้ทางที่ถูกให้แก่เรานะเราเป็นผู้เพียงเป็นแต่เพียงผู้ชี้ใครมีความเข้าใจมีสติปัญญาพิจารณาอย่างเข้าที่เข้าใจแล้วคนนั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแต่ถ้าเขาว่าทุกข์กับมารท่านใช้คำเดียวกันนะชายิ่งโอมาราพัฒนาท่านจะผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารทางภาษาบ่วงแห่งมารคืออะไรรูปรูปแล้วก็อะไรเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราไปสัมผัสด้วยขาดสติปัญญามันจะกลายเป็นบ่วงของทุกข์คล้องคอเราแต่ถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นการดับทุกข์ทุกข์ไม่เกิดนะนั้นเวลาพุทธเจ้าประกาศศาสนาท่านบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้พ้นจากบ่วงอันเป็นของทิพย์และบ่วงอันเป็นของมนุษย์ท่านทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนคือชนเป็นอันมากและเพื่อให้ดูแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพ้นแห่งบ่วงอันเป็นของมนุษย์ทุกพ้นแห่งบ่วงกามคุณที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสพ้นจากบ่วงอันเป็นที่ทุกพ้นจากการไปเสวยความสุขในความเป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมคือความสงบเป็นชั้นๆนั่นแหละและติดที่ติดอิจฉาติดปาฏิหาริย์ติดอะไรต่างๆนั่นคือบ่วงมันเป็นทิพย์แล้วก็ไม่ยอมที่จะไปดูแลไปช่วยเหลือไปสงเคราะห์คนที่เขาไม่รู้ก็ไปติดสุขอยู่แค่นั้นแล้วก็ตายไปเราทั้งหลายก็ไปแต่ท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านเป็นผู้วิเศษนะแต่เอาลูกของท่านมาทำอะไรทำลูกทำเหรียญแจกกันของขลังเป็นของขลังนั่งรถไปทีทางตำรวจถามหลวงพ่อรถเร็วหรือเปล่าโอ้หลวงพ่อรีบไปชันเพลงข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่เร็วขนาดนี้มันชันไม่ทันเพลงนะเอาแล้วไม่เป็นไรขอของดีด้วยหลวงพ่อคุณจะเอาอะไรของดีเอาพระเนี่ยนั่งอยู่ที่คุณเอาไหมบริการคุณได้ด้วยนะคุณยายท่านทำอะไรมันก็บอกร้อยแห่งก็เดินหนีมันเจอของจริงก็ไปไม่เป็นนั่นแสดงว่ามันเจอผ้าเจกของประจำมันถึงทำอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือไม่เล่นธรรมดาเลยคุณจะเอาพระแต่เอาผ้าจริงหรือครับผ้าปลอมเอาผ้าจริงก็ดีผ้าจริงนั่งอยู่ตรงนี้คุณเอาไหมมันก็ต้องใช้วิธีแบบนี้เอานะถ้ามาใช้แบบนี้เราก็มีวิธีทำออกและนั่นเองมันถ้าเราทำวิสติปัญญามันมีเลี้ยวเฟือที่จะใช้ในแก้ไขปัญหาต่างแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะสติปัญญาที่ไหนมาแก้ปัญหาของโลกของสังคมร่วมกันเราก็ทันไปใช้อำนาจเอาบังคับในที่สุดก็คือการกดความศักยภาพของประเทศต่ำลงทำมนุษย์ให้เป็นสัตว์เป็นอบายสัตว์ไปเลยพัฒนาไม่ได้ซึ่งเราทั้งหลายจะต้องตระหนักรู้เรื่องนี้ว่าจะต้องสร้างระบบของวิปัสสนาเข้าสู่ชุมชนให้ไวที่สุดเข้าสู่ประเทศชาติให้ไวที่สุดงั้นประเทศชาติของเราจะต้องล้มละลายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมอาจจะมีอยู่แต่ว่าเป็นชาติเป็นแผ่นดินของประเทศไหนไม่รู้ของมหาอำนาจประเทศไหนเราก็ไม่รู้เพราะประเทศไทยนั้นเป็นอะไรเป็นฟู้ดแบงค์แหล่งอาหารของโลกใช่ไหมประเทศใดก็จ้องที่จะเป็นเจ้าของงั้นจีนก็จะเอาตะวันออกกลางก็จะเอายุโรปก็จะเอาอเมริกาก็จะเอาประเทศไทยเป็นเค้กก้อนใหญ่เนี่ยที่นี่จะรอดหรือเปล่านี่เราก็วิตกกังวลดังนั้นเองเราต้องรีบ
ขยายระบบวิปัสสนาไปสู่สังคมแต่ก่อนที่จะขยายไปนั้นเราขยายที่ไหนก่อนขยายที่ตัวเองก่อนถ้าตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอดไปเสื่อมอื่นไปไงนะเอ็นดูเขาเองเราก็ขาดแบบนี้เพราะนั้นเราต้องรีบทำที่ตัวเราเอ๊ะมันรีบได้เลยหรือเปล่าได้ถ้าเราทำถูกต้องใช่ไหมทำไมคุณรีบนั่งเครื่องไปล่ะไม่นั่งรถไฟไป8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะเครื่องไปแค่ชั่วโมงเดียวต้องรีบไปทำมันนั้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ไปอย่างถูกต้องแต่ถ้ารีบยังไม่ถูกต้องนั่งเครื่องบินไปอักเสบกลางอากาศไปไงจะตายได้ทั้งชุดเลยว่างั้นเถอะนั่นก็คือว่ารีบอย่างมีสติปัญญารีบเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นคำว่าสติเนี่ยรู้ไหมว่ามันจากธาตุอะไรมาจากสารธาตุที่มาแปลคำว่าสอสลาลอเรืออ่านว่ายังไงสอสลาลอเรืออ่านว่าสอนสอนทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวนี้ลูกสอนมันไม่มีใช้แล้วมันเปลี่ยนอะไรเป็นลูกปืนเป็นบุลเลตไปแล้วมันไม่ใช่เป็นแอโร่เมื่อก่อนนั้นนะสอนแปลว่าแล่นแปลว่าพุ่งไปหาเป้าหมายไวที่สุดใช่ไหมถ้าช้าเนี่ยมันจะทันสัตว์ไหมนกหนูปูปีกสมัยก่อนที่เขาล่าสัตว์เขาใช้ธนูใช่ไหมเขาใช้ลูกศรแต่นี่เปลี่ยนเป็นลูกปืนขนาดลูกปืนขนาดล้วงขึ้นมาก็แม่งมันจับวางเราก็ยังต้องการเลยใช่ไหมชั้นใดก็ดีสติแปลว่าแล่นแปลว่าพุ่งแปลว่าไปแต่มันลงตามหลักภาษาบาลีมันลงตีปัจจัยตีปัจจัยหลักการอาขยะมันจะต้องทำลายหลังธาตุไปโดนธาตุเดิมคือสารธาตุที่แปลว่าสอนพอลงติปัจจัยปั๊บมันกินหลังธาตุไปเดินกินรอเรือเข้าไปลงกับข้อติเป็นสติแต่ถ้าไปลงหน้าปัจจัยตามหลักขยะลงแล้วมันคงอยู่สระเป็นสรณะสรณะแปลว่าอะไรพุทธังสรณังคัจฉามิธาตุเดียวกันระหว่างสรณะกับคำว่าสติคือมาจากสารธาตุเหมือนกันแปลว่าที่พึ่งถ้าหากจะแปลให้ถูกข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเป็นสติปัญญาเป็นที่พึ่งนั่นแหละเอาสติปัญญาเป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็หมายความว่าพระพุทธคือการตื่นพระธรรมคือรู้พระสงฆ์คือเบิกบานพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเรามีภาวะตื่นรู้เบิกบานขึ้นเราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทั้งนั้นก็คือสตินั่นเองใช่ไหมตื่นรู้เบิกบานสมเหตุสมผลไหมสมนะไม่มั่วนะเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นว่าก็คือหลักของคำว่าสติแปลว่าลูกศรแปลว่าลูกปืนคือแล่นไปทำไมแล่นไปให้ทันจับจิตให้ทันจิตมันคิดเป็นไงสติต้องตามให้ทันดึงกลับขึ้นมาแต่ถ้าคำว่าสติไม่ไวคิดไปตั้งนานแล้วสติเพิ่งไปจับทันไหมถ้าเป็นนกคุณก็ยิงโป้งนกมันบินไปตั้งนานแล้วนะไม่ดันยิงเงี้ยก็ไม่ถูกจิตคิดไปตั้งนานแล้วสติยังวิ่งไปไม่ทันเลยมีสติเท่านั้นที่จะทันแต่สตินั้นต้องแปลงให้เป็นสติความเร็วสูงสตินั้นจะต้องแปลงเป็นสัมปชัญญะบางอย่างตามทันเวลาเลี้ยงลูกลูกมันจะตกบ้านตกทางไปคว้ามาทันแต่คุณจะไปจับนกทันไหมไม่ทันก็ต้องแปลงสติให้เป็นสมาธิแปลงสติให้เป็นปัญญาพัฒนาความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆนะพัฒนาความเร็วของสติให้สูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าชื่อมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากคำว่าสติมาเป็นศีลมาเป็นสมาธิมาเป็นสัพพัญญะมาเป็นปัญญามาเป็นญาณมาเป็นวิชามาเป็นวิปัสสนาญาณไปเรื่อยๆแต่ไปจากคำว่าสติเพราะสติจึงเป็นต้นตอหรือเป็นสารตั้งต้นของความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นเราจึงเจริญสติให้มากเพื่อให้เป็นวัตถุดิบที่จะนำไปสู่ญาณและปัญญาระดับต่างๆได้แต่ถ้าสติน้อยมันพอไม่พอที่จะแปลงให้เป็นกำลังสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับน้ำน้อยไม่พอที่จะไปหมุนมอนิเตอร์ที่จะเป็นกระแสไฟฟ้าเพราะนั้นเราจึงเก็บสติให้มากในทุกฝีก้าวทุกการกระทำทุกการเคลื่อนไหวนะมีเวลาที่พออยู่นะเพราะนั้นเองก็ไม่อยากจะให้เกิดความละล้าละลังและสงสัยตั้งแต่เจอมาถ้าหามาหลวงพ่อก็ดีไม่เจอวิธีการอันนี้ตอนนี้ก็ตายเป็นฝุ่นเป็นฝอยเป็นหนูเป็นธาตุสีไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นโรคจิตโรคประสาทโรคอะไรตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยเจอวิธีการอันนี้แต่ไปทำอานาปานสติอย่างน้อย3ปีกับหลวงพ่อพุทธทาส
็ไม่เวิร์กเราได้อำนาจของความสงบอำนาจของฤทธิ์เดชปฏิหารแต่ว่ายังมีทิฏฐิมานะโตขึ้นตามลำดับนะไปเถียงใครแล้วไม่ชนะไม่ยอมอะไรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ทิฏฐิมานะก็โตตามลำดับเอาอย่างนั้นเปลี่ยนเมื่อหลวงพ่อพุทธทาสช่วยไปได้ไม่ใช่ว่าท่านไม่ถึงนะแต่เราอ่อนแอเองนะเราเข้าไปถึงเองเปลี่ยนไปหาหลวงพ่อธรรมธิราชมหามุนีวัดมหาธาตุหรือเจ้าคุณชูโรงนะปีหนึ่งก็ไม่เวิร์กเอาไปศึกษาของอาโศกบ้างก็ไม่เวิร์กในสุดมาเจออาจารย์คุวิทแนะนำให้รู้จักพุทธิยานี่แหละก็ถึงได้ทำมาเรื่อยๆแต่พอจะจับหลักการอันนี้ปั๊บแล้วมันก็ตามมาตลอดตามมารู้ว่าเป็นยังไงตามรายละเอียดมันก็ค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแต่ว่าเสียดายคนปัจจุบันเนี่ยกำลังความอดทนกำลังความศรัทธาไม่พอปฏิบัติอันนี้นิดมันไม่เหมาะต่อตรงนั้นเรื่องนิดนะไม่เหมาะไปตรงนั้นเปลี่ยนอาจารย์ไปเรื่อยๆในที่สุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่ทันพิสูจน์ถึงที่สุดก่อนค่อยเปลี่ยนว่าอาจารย์นี่จริงไม่จริงต้องพิสูจน์ให้ถึงที่สุดก่อนว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ตามที่เราต้องการก็เปลี่ยนได้แต่บางอย่างมันจะเป็นไม่ต้องเปลี่ยนเราใช้หลักการอันนี้แต่ว่าอันไหนดีเราเอาเข้ามาช่วยอันนี้ดีเราเอาเข้ามาช่วยแต่ใช้หลักการอันเดิมใช้หลักการเคลื่อนไหวเหมือนเดิมครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายเราก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธท่านแต่เลือกเอาส่วนที่ดีๆที่มันเข้ากับหลักการอันนี้เข้ามาช่วยกันนะปัจจุบันนี้การเกษตรเป็นไงว่าพวกเงาะพวกทุเรียนมันติดดกรากที่มันมีอยู่มันไม่พอใช่ใช่ไหมทำไงเสื่อมรากนั่นคือระบบเสื่อมรากไปเห็นเทคโนโลยีการเกษตรมันก็พัฒนาไปไกลนะเสื่อมรากทุเรียนเสื่อมรากกว้างออกไปเพื่อมันหาอาหารพอที่ไปเลี้ยงต้นมันชั้นใดก็ดีเมื่อเราได้กรรมฐานหลักคือการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็สามารถศึกษาครูบาอาจารย์เข้ามาเสริมร่างเพื่อให้กำลังสติปัญญามันเพิ่มได้ไวไม่ผิดนะแต่อย่าเปลี่ยนต้นไม่ได้เสริมร่างนี่ก็ตัดต้นเก่าทิ้งตายทั้งต้นเลยทีเนี้ยมันไม่พอเพราะนั้นสมมติว่าเราเอาการเคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นต้นหลักส่วนคุณจะไปศึกษาหลักพุทธศาสนาจากครูบาอาจารย์ไหนก็เอามาเสริมในส่วนที่มันเข้ากันแต่ในส่วนที่ไม่เข้ากันแล้วก็ไม่เอานะอาจารย์นี้นั่งหลับตาแต่ส่วนนี้ดีมากแต่ฉันไม่เอาหน้าหลับตาแต่ฉันจะเอาดึงตาแต่ไอ้ส่วนนี้ท่านบอกพูดถึงเรื่องการปล่อยวางดีท่านก็มาทำอาจารย์นี้สอนเรื่องหลับตาท่านพูดถึงเรื่องความว่างดีเอาความว่างมาทำให้มันสอดคล้องกับหลักการที่เรามีอยู่ก็ใช้วิธีนี้เราก็ได้ปฏิเสธว่าคนนั้นถูกคนนั้นผิดคนนี้ดีคนนี้ชั่วแต่เราจับในส่วนที่ดีมาใช้ได้ไหมแล้วในส่วนที่เสียเนี่ยรู้ไหมว่ามันเสียอย่างไรในส่วนที่ดีทุกอาจารย์มีทั้งข้อดีข้อด้อยหมดไม่ใช่ว่าเพอร์เฟกต์คนเดียวนะดังนั้นเองก็ยังมีแม้พุทธเจ้าท่านเองก็ยังมีข้อผิดพลาดยังไงที่สอนอานาปานสติชุดแรกๆเนี่ยพระเกิดได้ปีติได้ฤทธิ์ได้ฌานสำคัญว่าหมดกิเลสแล้วถ้าอยู่ต่อไปโกธรรมกำเริบก็พากันฆ่าตัวตายถึงได้กล่าวมาวันก่อนว่าการบัญญัติอาบัติปาราชิกขึ้นกับการฆ่ามนุษย์เนี่ยก็เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ก็ยังมีผิดพลาดอยู่พูดถึงเรื่องพระเทวทัตอาชาตตูเนี่ยก็มีการลบลาแย่งชิงกับพระพุทธเจ้าในการตำแหน่งก็มีการผิดพลาดเกิดขึ้นแต่นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อถูกข้อผิดในตัวแต่เราเลือกใช้ให้เป็นเลือกใช้ให้เป็นแล้วเราจะพบข้อสรุปที่ถูกต้องนะดังนั้นวันนี้ขอเน้นอีกทีหนึ่งว่าการนั่งสร้างจังหวะเป็นอาสนะละใช้คำว่าอิริยาบถนะอิริยาบถละ3นาที5นาทีไปเรื่อยๆถ้าได้ครบชุดบางคนก็1ชั่วโมงบางคนก็ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าตั้งเกณฑ์เวลาไม่เท่ากันส่วนเราจะเริ่มด้วยอิริยาบถไหนก่อนก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้ครบวงจรยังจำได้ใช่ไหมบทเลยบางหนึ่งพอเก็บซ้ายนั่งได้กี่นาทีก็ขอให้นั่งมันจะได้นั่งนาทีเดียวก็ขอให้นั่งแต่คนไหนที่พอเก็บซ้ายถนัดอาจจะ5นาทีบางคนเปลี่ยนเป็นพับเพียบขวาไม่ถนัดแต่ถนัดเพียบซ้ายเพราะนั้นเวลาของพับเพียบขวาซ้ายอาจจะไม่เท่ากันเพียบซ้ายที่ไม่ถนัดได้แค่2นาทีหรือ1นาทีแต่พับเพียบขวาฉันนั่งถนัดฉันให้เต็มเลย4นาทีหรือ5นาทีก็ถัวเฉลี่ยกันไปมานั่งทับส้น
อยู่ผู้หญิงถนัดนั่งสักชุดก็ให้เวลามานานหน่อยแต่นั่งคู่เข่าแบบพระไม่ถนัดแต่ที่จะได้5นาทีก็ได้แค่นาทีเดียวก็ยังดีแต่ขอให้ใช้มันนะพอมานั่งทับชุดก็นั่งชันเข่าบางคนขาอ่อนนั่งชันเข่าไม่ไหวก็นั่งสัก1นาทีก็ดีนาทีเดียวไม่ถึงกับขาหักขาแรงนะฮะก็เพื่อให้สร้างกำลังใหม่ฟื้นฟูกำลังใหม่ขึ้นมาวันนี้ได้1นาทีพรุ่งนี้อาจจะชันเข่าได้2นาทีอย่างนี้เป็นต้นก็ฝึกเพิ่มไปนั่งคุกเข่านั่งชันเข่านั่งทับส้นชุดหนึ่งใช่ไหมแต่มาชุดที่2ก็คัสมาปล่อยขาคัสมาซ่อนขาเรียกว่าสมัติ1ชั้นแล้วก็ขาขวาทับขาซ้ายเป็นสมัติ2ชั้นเอาขาซ้ายมาทับขาขวาอีกทีเป็นสมาธิ3ชั้นซึ่งชุดนี้คนไหนขาอวบขาใหญ่หรือเส้นไม่ดีก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคนไหนขาเรียวขาเล็กก็ทำได้หรือบางทีขาเรียวขาเล็กเขาได้ฝึกก็นั่งสมาธิ4นี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแต่ไปทดเข้ากับสมาธิหนึ่งที่สองเสียหรือทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีนะเป็นการฝึกดัดเส้นสายตัวเองนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นนั่งเหยียดขาใช่ไหมนั่งเก้าอี้แล้วก็ยืนนะบางคนก็ประดิษฐ์เป็นท่านั่งยองๆก็มีนะบางคนนั่งยองๆเวลามันง่วงขึ้นมาแล้วแต่คุณจะประดิษฐ์ก็แล้วกันแต่มาประดิษฐ์ได้แค่นี้แหละในสมัยธรรมทำไม่ถึง12นะเป็นถึงก็ยืนก็ยืนแล้วก็เดินเดินเห็นว่ามันสบายก็ฉันจะเดินสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันเดินสัก5นาทีอย่างมากไม่เกิน10นาทีก็พอก็กลับมาเอาเป็นอาสนะชุดที่2อาชนะหนึ่งผ่านไปรับครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็เริ่มสองใหม่ก่อนที่จะเริ่มสองการผ่อนคลายรีแลกซ์นิดหน่อยก็เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงเช้าตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งหรือสิบเอ็ดโมงอาจจะได้สามชุดช่วงบ่ายยามอาจจะได้ถึงสี่ชุดช่วงเย็นเรามานั่งที่ได้อีกชุดหนึ่งวันก็ได้แปดชุดถึงสิบชุดเนี่ยก็ได้อารมณ์ละยังไม่ชิมเมื่อวันแค่ไม่กี่ชุดอ่ะก็ได้ปิติแล้วใช่ไหมมันก็ไหวไม่ใช่ทำกี่ชุดเมื่อวานนะคือแต่ก็ทำท่าที่ทำได้ก็แต่ละชุดมันก็คือทำก็สังเกตไปนะแม่ชีจำแม่ชียังไม่เข้าใจเรื่องขัดสมาธิที่หนึ่งสองสามสี่ขัดสมาธิเข้าใจแล้วก็สาธิตเสร็จเวลาเร็วหน่อยนะคัสมาตหนึ่งคือสมาธิปล่อยขาแบบนี้ไม่ต้องทับอะไรเลยขาปล่อยให้ทั้งสองเนี่ยคือให้มันทับกันให้มันคลายสมาธิหนึ่งชั้นหนึ่งละหนึ่งคัสมาตปล่อยขาใช่ไหมสองคัสมาตทับทั้งสองข้างสามคัสมาตสองชั้นสี่คัสมาตสามชั้นเข้าใจไหมสี่ชั้นทีนี้อีกท่านึงไม่อยากจะให้เสียงก็คือท่านอนนะโดยเฉพาะเวลาเหยียดขาเนี่ยเหยียดขาไปสัก5นาที3นาที5นาทีเอาเองซะหน่อยต้องลืมตาไปสร้างจังหวะนะพอมือตกปั๊บไปเลยนี่แต่บางคนลองเสียงดูก็ได้ไม่ว่ากันนะเสียงดูแต่ว่าถ้าทำท่าจะเคลิ้มแล้วก็ถึงขึ้นมาไม่ใช่มันตามันปิดโดยไม่รู้ตัวเลยนะไปเลยครอบไปเลยนะบางคนที่หนักมากๆอันนี้ก็ต้องศึกษาดูนะไม่ใช่ห้ามอย่างเดียวนะต้องศึกษาดูก็ไงใจก็มันจะมีบางท่าที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันนิ่งถ้ามันนิ่งแล้วมันจะโอ้ยมันต้องเปลี่ยนละถ้ามันนิ่งก็แต่ว่าคือพยายามลองอะครั้งนั้นคือลองว่าดูเรื่องงานการปวดเหล็กเป็นยังไงรู้สึกมันก็ใช่แล้วก็ค่อยลักษณะที่การทำอย่างถูกต้องแล้วมันจะเกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าใครจะคลิกในที่นั้นนะซึ่งอันนี้มันเป็นซิสเตมิติกที่ลกกรรมฐานที่มันไม่อยู่ในกรอบนะมันเป็นซิสเต็มของมันก็นั่นเราทำแบบมั่วๆเลยไม่มีซิสเต็มไม่มีระบบมันยากในการที่จะเกิดผลที่ชัดเจนดังนั้นทุกอย่างมันจะต้องมีเทคนิคโดยเฉพาะในเทคโนโลยีเนี่ยเพราะว่ามีระบบเยอะที่ซับซ้อนใช่ไหมในวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่าอาศัยให้คนที่เขามีประสบการณ์มาบอกเราเยอะเพราะว่าบางทีเป็นเรื่องของเขาอะเราทำตามไม่ได้แต่เราต้องสร้างระบบของเราขึ้นมาเองเราค่อยสังเกตไปทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมก็สร้างขึ้นมาร
ลักษณะนี้มันก็เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ๆมันก็เกิดปัญญาใช่ไหมแล้วมันก็สนุกคุณนั่งๆไปทำอะไรเดิมๆที่ไม่มีความละเอียดในการทำเดี๋ยวก็เบื่อเหมือนเด็กอ่ะมันได้เล่นของเล่นใช่ไหมของเล่นใหม่ๆมันสนุกได้ทั้งวันถ้าของเล่นนั้นมียิ่งระบบซับซ้อนเดี๋ยวก็สนุกได้ทั้งวันงั้นเด็กนั่นติดเกมไงถ้าเราติดกรรมฐานก็ไม่เป็นไรนะติดโฆษณาจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนปรับระบบอะไรเพราะนั้นมันปฏิบัติโดยสนุกตลอดต้องมีความสุขแล้วถ้าเวลาไปทำงานก็มีความสุขในงานอีกเพราะในงานก็มีการเคลื่อนไหวใช่ไหมระบบนะระบบนี้มันเป็นการสร้างทั้งในส่วนที่รูปธรรมนามธรรมนี่คือระบบวิปัสสนาที่ว่าเป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาแล้วเทคโนโลยีต่างที่เราพัฒนาเพื่อแอพพลายไปจากวิปัสสนาทั้งนั้นแต่เราไม่รู้เบื้องหลังเขาเท่านั้นเองเขาอาจจะไปอ่านคัมภีร์พุทธศาสนามาเป็นทฤษฎีของเขาก็เป็นทฤษฎีของเขาแต่คนที่เขาไปอ่านความรู้ทางพุทธศาสนามาแอพพลายอย่างในอันเบอร์ไดสไตน์เนี่ยเขาศึกษามาเยอะพุทธศาสนาใช่ไหมแต่มันยังว่ามีอีโก้อยู่มีอัตตาอยู่เมื่อกล้าเปิดเผยตัวเองตอนหลังก็แย้มๆมาว่าถ้าหากว่าฉันจะนับถือศาสนาใดในโลกฉันจะนับถือพุทธศาสนาพนันเราก็จะมีการล่มสลายศาสนาเกิดขึ้นในโลกปั๊บมีศาสนาเดียวที่จะเหลืออยู่คือพุทธศาสนาอันนี้แกพูดออกมาเองเลยนะทำมาก็อ่านหนังสือแกหลายเล่มของอัลเบอร์ไอน์สไตน์ดังนั้นเองเราอย่าลังเลขอให้เราศึกษาในวิธีการเนี่ยท่านเรียกว่าไตรสิกขาใช่ไหมคุณจะรักษาศีลคุณก็ต้องศึกษาสิก่อนว่าศีลมันได้ประโยชน์อะไรคุณจะทำสมาธิก็ต้องแต่ว่าท่านไม่ใช้คำว่าสมาธิศึกษานะท่านใช้อะไรจิตตศึกษาศีลสิกขาจิตตศึกษาและปัญญาสิกขาคุณจะทำสมาธิต้องศึกษาเรื่องจิตก่อนว่าจิตมันทำงานยังไงถ้าคุณไปทำสมาธิโดยไม่รู้เรื่องจิตคุณก็เป็นงมงายเป็นสมาธิที่ก่อให้เกิดความงมงายนะเป็นเดชเป็นปฏิหารเป็นขังเป็นศักดิ์สิทธิ์ไปเลยมันไม่ได้เป็นปัญญาให้แต่คุณจะทำอะไรคุณก็มีปัญญาสิกขาศึกษาความรู้ในอารมณ์ที่เกิดจากจิตว่าจิตมันคิดอย่างนี้มาพอแล้วก็ตามมันไปดูเกิดราคะขึ้นมาคุณก็จะไปกลัวราคะเกิดโทสะขึ้นมาคุณก็ไม่ต้องกลัวโทสะเกิดโมหะขึ้นคุณไม่ต้องกลัวก็วิจัยตัวเด็กนั่นแหละเราจะละราคะก็ด้วยอาศัยราคะเราจะละโทสะได้ก็อาศัยโทสะนั่นแหละแต่วิจัยย่อยแยกในส่วนนึงเราอารมณ์ขุ่นมัวขึ้นมาปั๊บถ้าเรามีสติมีวิปัสสนาเราก็เอาอารมณ์ขุ่นมัวนั่นแหละเป็นตัวปัญญาแต่ว่าแยกแยะตามรู้ตามหลักของอริยสัจนะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่รับอาหารเช้าเสร็จแล้วก็วันนี้จะสลับกันเหมือนเดิมนะเพราะถ้าเราอยู่ที่เดียวกันที่ไม่พอก็คนใหม่ขึ้นมาข้างบนคนที่ปฏิบัติบ้างอยู่ข้างล่างก็สลับกันอย่างนี้แล้วก็ลองทดสอบของตัวเองดูว่านั่งแต่ละอาสนะแต่ละท่าได้นานเท่าไหร่เราใช้คำว่าท่าเนี่ยใช้กับอะไรกับเรือใช่ไหมพ่อเรียนบอกจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายนี่คือชีวิตของเรามีแค่นี้จิตของเราต้องเป็นนายอยู่หัวเรืออย่าไปทางไหนแต่คนที่พายอยู่หางเรือนี่เป็นสติแต่คนอยู่กลางเรือก็ช่วยกันเป็นฝีพายแต่ทุกวันนี้เรามักจะสนเนาะพายไปเล่นเรือไปก็เจาะเรือทะลุบดนะน้ำเข้าเรือจมตายไปโดนน้ำกันเพราะนั้นก็อย่าไปสุขสนกิเลสของเราพาสุขสนไปจองเรือเล่นคือหมายความว่าจะไปเล่นกับสุขกับทุกข์โดยที่ไม่รู้สุขรู้ทุกข์ถ้าไปเล่นกับสุขกับทุกข์โดยไม่รู้สุขทุกข์คือเท่ากับจองเรือตัวเองไม่เป็นท่าหมดท่าเอาเพราะนั้นท่านั้นท่านี้ก็เนื่องจากกายเป็นสมุนเรืออารมณ์ต่างๆเป็นสมุนน้ำเราต้องอยู่เหนืออารมณ์เรือมันถึงจะเล่นแต่ถ้าอยู่จมอยู่ในอารมณ์เรือมันก็จมไปเสพสุขเสพทุกข์นั่งสมาธิไปรู้กับความสุขกับสมาธิเวลาไปกินอาหารแล้วเราก็ติดในรสอาหารอย่างนั้นเสพสุขเสพทุกข์ฟังดนตรีติดใจก็ฟังอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ฟังธรรมดาแล้วต้องใช้สมอลท็อกตลอดเวลา MPT ติดตัวเองตลอดเวลาจะออกกำลังกายจะตัดแยกทำงานก็มีอยู่นะแทนที่จะมากำหนดรูปเวทนาใช่ไหมแต่ไปเสพเป็นอย่างนั้นไหมพวกเราก็อย่างนั้นนะเวลาทำงานก็มีสมอลท็อกติดตลอดเวลาอันนี้คือระบบทั้งโลกคือเขาเสพสุขเสพทุกข์เขาไม่รู้สุขรู้ทุกข์อันนั้นคือการสร้างพ
ุกข์ให้กับตัวเองโดยแท้นะดังนั้นช่วงเช้านี้ขออนุโมทนาสาธุในการศึกษาร่วมกันเพื่อเราที่จะจัดการกับทุกข์ของเราเนี่ยให้เป็นระบบแล้วเอามาแปลงสภาพให้เป็นแสงสว่างทางปัญญาให้สำเร็จได้กับทุกคนทุกท่านเทอญ